ครับขออนุญาตนำท่านผู้ชมกลับมาติดตามข่าวดีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับที่ได้นะครับนำเสนอให้กับก้าวสามนิวส์ของเรานะครับ Thursday Special วันนี้ครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอได้ร่วมกับภาคเอกชนลงนามอนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ครับเมื่อวันพุธที่4เดือนตุลาคมพุทธศักราช2566ครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้ร่วมลงนามอนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เกิดประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีเป็นประธานเปิดงานรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุนทรวงศ์สิริรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณพิทักษ์รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานณอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งนะครับการที่มีคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์แล้วก็คณะวิทยาศาสตร์นี่ก็สืบเนื่องมาจากนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในทรัพย์สินทางปัญญาก็เกี่ยวข้องกับคณะต่างๆดังกล่าวมานั่นเองนะครับซึ่งนะฮะก็จะได้ประกาศให้ทราบในตอนนี้สำหรับผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่อนุญาตใช้สิทธิ์ประกอบด้วย5ผลงานดังนี้ครับหมายเลข1ครับสูตรการเตรียมโปรไบโอผสมโดยมีบริษัท KMP Biotech จำกัดเป็นผู้รับอนุญาตซึ่งมีศาสตราจารย์ดร.รวีเถียรไพศาลคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ประดิษฐ์ 2. สูตรการเตรียมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อป้องกันมะเร็งลำไส้และทวารหนักใหญ่และทวารหนักโดยมีบริษัท KMP Biotech จำกัดเป็นผู้รับอนุญาตซึ่งมีศาสตราจารย์ดร.รวีเถียรไพศาลนะครับเถียรไพศาลนะครับคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ประดิษฐ์ผลงานที่3ครับกรรมวิธีการเตรียมสารนะครับสกัดขมิ้นชันที่มีสารเคอร์คูมินอยด์ในรูปแบบ solid dispersion ด้วยโพลีไวนิลไพโรลิโดน K30 นะครับ K30 ในรูปแบบผงนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าวโดยมีบริษัทนาโนเซรี่จำกัดเป็นผู้รับอนุญาตซึ่งมีรองศาสตราจารย์ดร.ภาคภูมิพานิชยูปการนันเป็นผู้ประดิษฐ์ครับผลงานชิ้นที่4ครับสูตรตำรับลูกอมเม็ดนิ่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดขิงที่มีสารนะครับ 6-gingerol โดยมีห้างส่วนจำกัด Enherbans เป็นผู้รับอนุญาตซึ่งมีรองศาสตราจารย์ดร.ภาคภูมิพานิชยะยูปการนันเป็นผู้ประดิษฐ์ครับและผลงานชิ้นที่5ครับสูตรยางการวอลคานไนซ์ที่อุณหภูมิต่ำโดยใช้สารประกอบกลูตาไรด์ไฮด์เป็นสารเชื่อมขวางสำหรับวัสดุเชื่อมประสานและการเคลือบผิวโดยมีบริษัท AM Engineering and Supplies จำกัดเป็นผู้รับอนุญาตซึ่งมีรองศาสตราจารย์ดร.เอกวิภูการกรสุรปราณีเป็นผู้ประดิษฐ์นะครับวันนี้มีเสียงสัมภาษณ์นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณพิทักษ์รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนายสัตวแพทย์ไพรัชทิติศักดิ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท KMP Biotech นะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามครับคือโดยบทบาทโดยรวมของอุทยานวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเรามีบทบาทในการที่จะสนับสนุนและก็ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศอยู่แล้วก็คือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนั่นเองความหมายเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายกลไกตั้งแต่การสร้างผู้การใหม่ตั้งแต่ในเรื่องของการพัฒนาผู้การเดิมให้มีการใช้นวัตกรรมก็คือพยายามขับเคลื่อนเพราะว่าการไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยลำพังแค่อะไรทำฝ่ายเดียวไม่ได้ก็ต้องมีภาคอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นนโยบายของรัฐมาสนับสนุนมาอะไรก็ทำวิจัยไปส่วนเอกชนก็เอาไปใช้ประโยชน์ถูกต้องไหมครับหรือชุมชนก็แล้วแต่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องเป็นความร่วมมือเพราะฉะนั้นความร่วมมือก็มีหลายแบบระหว่างจะไปช่วยพัฒนาผู้การให้เป็น IDE ก็ได้แต่ว่าบทบาทหนึ่งที่เราลงนามในวันนี้เป็นเรื่องของการอนุญาตใช้สิทธิ์ก็หมายถึงว่าเรามีผลวิจัยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จดทรัพย์สินทางปัญญาจดคุ้มครองเขาจดคุ้มครองมีความหมายว่าใครจะละเมิดไม่ได้ถ้าใครจะขอใช้ใครจะให้ประโยชน์ต้องมาขออนุญาตก่อนทีนี้อุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพราะฉะนั้นเวลาเอกชนจะมาใช้
ช้สิทธิ์ก็คือเอาไปใช้ประโยชน์ไปต่อยอดหรือว่าไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องมาขออนุญาตเราก็เลยมีวิธีลงนามในวันนี้บริษัทเมื่อได้ไปแล้วเขาก็ไปอัพสเกลถูกไหมครับผลิตอย่างเช่นเมื่อกี้อย่างบริษัท KMP เนี่ยเขาไปสร้างโรงงานแล้วเขาก็นวัตกรรมที่ลายเส้นไปเนี่ยไปต่อยอดไปผิดจริงแล้วก็ขายจริงประมาณนี้นะครับเพราะนั่นคือบทบาทของเราคล้ายๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันก็มีความร่วมมือหลายรูปแบบครับนอกเหนือจากการที่เราไปลายเส้นแล้วเนี่ยเรายังมีความร่วมมืออย่างเช่นอาจจะมีการร่วมลงทุนอาจจะเรื่องของการความร่วมมือในการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อีกหลายรูปแบบอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของอุทยานวิทยาศาสตร์ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับโดยภาพรวมครับโดยภาพหลักๆนะครับเราก็มีความตั้งใจที่อยากจะเอางานวิจัยของทางมหาลัยไปต่อยอดทำในเชิงคอมเมอร์เชียลแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยที่ว่าในคอนเซปต์ที่ว่าจากหิ้งสู่ห้างนะฮะเพราะว่าเรามองว่าองค์ความรู้ที่ประเทศไทยเรามีอยู่หรือที่มหาลัยสงขลามีอยู่นี่น่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ในหลายๆด้านนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเป็นประโยชน์เหล่านี้มันก็จะกลับไปสู่ผู้บริโภคประชาชนคนไทยของเราที่มีโอกาสจะได้ใช้งานวิจัยที่ดีที่มีประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะฮะแล้วก็ด้านอื่นๆรวมทั้งอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างน้อยที่สุดเราก็ลดการนำเข้าหลายๆอย่างสินค้าสุขภาพหลายๆอย่างหรือแม้แต่วัสดุเกี่ยวกับการก่อสร้างที่เราสามารถใช้พื้นถิ่นใช้องค์ความรู้พื้นถิ่นท้องถิ่นนะฮะมาเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นธุรกิจต่อเนื่องไปกันได้นะครับ